attention, please. ประกวดมิสแกรนด์หนองบัวลำพูประจำปี2024ค่ะ
เอาละครับและขอสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ณดิเซอร์ครัสแบงค์ของแห่งนี้ครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทาง YouTube Channel Grand TV ตอนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการครับเข้าสู่การประกวดนะครับ Miss Grand หนองบัวลำพู2024ในรอบ Grand Final ครับวันนี้ครับผมสกุลลิปภานนท์ครับดิฉันมุกกัลไทยทัศบุตรค่ะเราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะพี่แชมป์เพราะว่าเป็นโชว์เปิดตัวที่เรียกได้ว่าให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เข้าประกวดในปีนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะใช่แล้วครับแน่นอนครับว่าตามคอนเซปต์นะครับของการประกวด Miss Grand Thailand ของเรานะครับในปี2024นี้นะครับนอกจากที่เราจะต้องการนะครับสำหรับนางงามนะครับที่มีความเป็นบิวตี้ควีนแล้วเราก็ต้องการนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดของเราที่มีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์กันด้วยครับถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เชื่อได้ว่าผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ผู้ชมที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็ได้สัมผัสถึงความงามเบื้องต้นของผู้เข้าประกวดกันแล้วค่ะพี่แชมป์และที่แน่นอนค่ะว่าเราก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญในค่ำคืนนี้อีกด้วยใช่แล้วครับและสำหรับในค่ำคืนนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับมารู้จักกับคณะกรรมการที่จะมาร่วมตัดสินว่าใครนั้นเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่ง Miss Grand หนองบัวลำพู2024ไปเริ่มกันที่คณะกรรมการท่านแรกของเราครับขอเสียงปรบมือกับPD Miss Grand หนองบัวลำพูนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรารักษ์เมธาสิริวัฒนาวรากรและท่านถัดไปนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้อำนวยการสถาบันออกแบบทรงผมนานาชาติคุณเควินโจค่ะและเราไปต่อกันที่คณะกรรมการท่านต่อมาครับซึ่งท่านเป็นผู้กำกับละครและภาพยนตร์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณต้อมารุตสาโรวาทครับและท่านถัดมานะคะขอเสียงปรบมือให้กับดาราเอเชียของเรานะคะคุณวิยดาอุมารินหรือคุณอุ้มนั่นเองค่ะเอาละครับและไปต่อกันที่นะครับสำหรับคณะกรรมการท่านต่อมาครับซึ่งเธอนะครับเป็น Official Makeup Artist นะครับของการประกวด Miss Grand Thailand และ Miss Grand International ครับคุณณภัทรโมสิกาครับหรือว่าแม่แขกครับท่านถัดมานะคะก็เป็นบุคคลสำคัญไม่แพ้กันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากฉัตร Cosmetic นะคะคุณนักกรานกระถินทองค่ะ Head of Digital Marketing เครื่องสำอางฉัตร Cosmetic ค่ะแล้วเราไปต่อกันที่ท่านต่อมานะครับซึ่งท่านเป็นนะครับ Personal Stylist and Designer กัลนานใบไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสัตตาชัยฉายสัตราครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านถัดมานะคะ Personality และ Speech Coach นะคะคุณพัชรนัทวรชยานันท์ค่ะและท่านต่อมานะครับเป็น Event Organizer นะครับคุณกฤษดาทิพย์ประสิทธิ์ครับเดินทางมาจนถึงกรรมการท่านสุดท้ายของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหาร New East Cosmetics ค่ะคุณกาญจนาจันทรดีค่ะและนี่นะครับคือโฉมหน้าคณะกรรมการที่มาร่วมตัดสินกับเราในค่ำคืนนี้ครับน้องมุกครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกแข่งอาชีพเลยนะคะใช่แล้วนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีสเปเชียลเกสต์ครับซึ่งถือได้ว่านะครับพวกเธอนั้นนะครับเป็นรุ่นพี่จากทีม Miss Grand Thailand นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคนแรกครับกับ Miss Grand Thailand 2023และรองอันดับ5 Miss Grand International 2023ครับน้องอุ้มชวีพรพริ้งจำรัดต้อนรับควีนอุ้มนะครับควีนอุ้มของเราควีนเบฟนะคะสวยงามมากๆเลยพี่แชมป์และที่สำคัญนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะรองอันดับ5 Miss Grand Thailand ประจำปี2023และ Miss Grand หนองบัวลำพูประจำปี2023ค่ะคุณเอลซ่ากฤษกรก้อนตระกูลตอนนี้เอลซ่ากำลังเตรียมตัวอยู่ครับผมเพื่อมานะครับสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับใช่ค่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวได้มีพาร์ทของเอลซ่าเต็มๆอย่างแน่นอนในค่ำคืนนี้ค่ะเอาละครับและอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเธอเป็นรองผู้จัดการกองประกวด Miss Grand Thailand และรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2022ครับบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กครับคุณครูบิวตี้ของเราครูบิวตี้ของเราได้ข่าวว่าคิวแบบแน่นมากอยากเป็นแกรนนะคะก็ต้องเรียนเดินให้ได้แบบแกรนกับครูบิวตี้ค่ะพี่แชมใช่แล้วครับน้องมุกครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับผู้เข้าประกวดของเรากันนั้นนะครับในรอบต่อไปนั่นคือรอบของชุดว่ายน้ำในช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยกับคณะกรรมการของเรากันดีกว่าน้องมุกว่าเขามีในการคัดเลือกเกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรกันบ้างสำหรับในค่ำคืนนี้ครับไปพูดคุยนะครับเริ่มต้นกันที่คนแรกของเรากันดีกว่ากับพีดีคนเก่งของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตลงไปด้านล่างนะครับไปพูดคุยกับคณะกรรมการของเราอยากจะทราบถึงเกณฑ์ในการตัดสินเหลือเกินครับว่าวันนี้นะครับเกณฑ์ในการตัดสินมิสแกรนด์หนองบัวลำพูครับเรามีเกณฑ์ยังไงบ้างครับเกณฑ์การตัดสินของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เราเตรียมคณะทำงานแล้วก็ทำการคัดเลือกสาวงามอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้สวยอย่างเดียวต้องเก่งนะฮะและเราต้องบอกนิดนึงว่าการคัดเลือกคราวนี้เราคัดมากเหตุผลเพราะว่าคนที่ไปจากเวทีของเราเนี่ยเขาต้องขึ้นไปแข่งกัน77จังหวัดครับผมและเราต้องบอกเลยว่าเราภูมิใจความเป็นมิสแกรนด์เพราะอีเวทีที่สร้างงองูตัวแรกคือสร้างงานเวทีตัวที่2สร้างเงินใช่ไหมฮะแล้ววิธีตัวที่3ก็คือเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักคือการประกวดความงามนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าปีนี้ต้องสวยด้วยเก่งด้วยมีความเป็นทีป๊อปแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับครับผมเรียกได้ว่านะครับเวทีการประกวดของมิสแกรนด์หนองบัวลำพูนอกจากที่จะหานะครับสำหรับผู้เข้าประกวดที่ครบ 4B กันแล้ว Beauty Body Brain และ Business นะครับต้องมี3งอด้วยงานเงินและความงามด้วยนั่นเองครับขอบคุณพี่ดีคนเก่งของเราด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะเชื่อได้ว่าปีนี้นะคะการแข่งขันเนี่ยก็จะนำมาซึ่งตัวแทนที่แข็งแกร่งอีกปีนึงนะคะสำหรับหนองบัวลำพูเรียกได้ว่าใช่แล้วครับหนองบัวลำพูมีภาพจำทุกปีนะคะมาถึงท่านต่อไปค่ะคุณเควินค่ะขอบพระคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างกับโชว์เปิดตัวเมื่อสักครู่จากที่เห็นสาวงามทุกท่านนะครับวันนี้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับสวยทุกคนครับเรื่องความสวยไม่ต้องพูดถึงเลยทีมมิสแกรนด์หนองบัวลำพูคัดมาได้เป็นอย่างดีมากๆครับทีนี้ต้องมาดูแล้วว่าวันนี้แต่ละคนทำเต็มที่แค่ไหนดึงศักยภาพในด้านเรื่องการพูดหรือว่าการพรีเซนต์แล้วก็สามารถจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตต่อไปได้อย่างไรนะต้องมาติดตามกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเควินด้วยนะครับไปต่อกันที่นะครับพี่ต้อมารุสารวาสนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนข้างต้นครับว่าเวทีมิสแกรนด์ของเราเนี่ยนอกจากจะหาบิวตี้ควีนแล้วเรายังหานะครับสำหรับนางงามที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์พี่ต้อคิดว่านะครับน้องๆคนไหนเนี่ยหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์หนองบัวลำพูไหมครับว่าสำหรับการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีต้องมียังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าขยายศักยภาพของตัวเองไปนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยบิวตี้กับบอดี้เนี่ยสูสีกันมากแล้วนะครับจะได้เบรนบิสเนสแล้วก็แบบความสามารถทางด้านการแสดงนะครับเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นไปคือนอกจากได้นางงามสวยฉลาดเก่งแล้วนะครับเป็นปรับตัวเองเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรนักร้องนักแสดงได้ในตัวคนเดียวอันนี้ถือว่าครบทั้งหมดทั้งตัวแบบเอาไปใช้งานใดๆได้หมดเลยอันนี้ต้องยกระดับขึ้นไปทั้งหมดเลยทั้งทุกๆคนนะครับเต็มที่ก็เรียกได้ว่าเราหานะครับนางงามที่เป็นมัลติทาเลนต์นั่นเองมีความสามารถรอบด้านนะครับขอบคุณพี่ต้อด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ต้อนะคะแน่นอนว่าเมื่อสักครู่เราแตะไปถึงด้านการแสดงแล้วนะคะเราจะข้ามท่านนี้ไม่ได้เลยค่ะคุณนุ่มขามีทริคในการแสดงเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆไหมคะไม่ใช่แค่ตอนนี้มุกเชื่อว่าไม่ใช่แค่ว่าที่มิสแกรนด์หนองบัวลำพูแล้วตอนนี้มิสแกรนด์จังหวัดอื่นๆที่มาร่วมงานจดแล้วนะคะว่าใช่แล้วครับหลักการเล็กๆน้อยๆนี่จะมียังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะก็เท่าที่เห็นนี่นะคะหนักใจเลยนะคะไม่รู้จะเลือกยังไงเลยคือความสามารถเนี่ยออกมาแล้วทางแบบคนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีความกล้ามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยนะคะการแสดงออกมาบนเวทีไม่เคอะเขินนะคะรับรองว่าการแสดงอื่นๆเนี่ยก็ต้องเยี่ยมด้วยค่ะนั้นนะคะการแสดงก็คือการทำงานของจินตนาการนะคะขอให้น้องทุกคนนะคะมีจินตนาการที่งดงามแล้วก็พร้อมที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งท่านดีกว่านะครับสำหรับเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของเราครับแม่แขกครับมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆ นะครับสำหรับว่าที่มิสแกรนด์หนองบัวลำพูในปีนี้ไหมครับค่ะจริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอสให้คอนเซปต์ไว้ก็คือ 4Bเราตามหา 4B เลยนะคะใครที่ทำได้ครบทั้ง 4B แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะสูงอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่จะมาประกวดเนี่ยแม้ฝากอย่างหนึ่งว่าอยากให้ตั้งใจทุกๆกิจกรรมของทั้งกองประกวดจังหวัดเองแล้วก็ของทั้งกองประกวดถ้าเกิดใครได้เป็นตัวแทนแล้วคือของทั้งกองใหญ่ด้วยนะคะอันนี้อยากให้ขยันทำทุกอีเวนต์ให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ท่องไปเลยว่า4B 4B 4B สะกดจิตตัวเองเอาไว้นะคะ
เรียกได้ว่าต้องมีให้ครบทั้ง 4B เลยนะครับที่สุดเท่านั้นนะคะครับผมขอบคุณแม่แขกด้วยนะครับขอบคุณแม่แขกมากๆค่ะเดินทางมาจะถึงคุณกาญจนานะคะผู้บริหารจาก New Eat Cosmetic ค่ะเรียกได้ว่ามีอะไรที่อยากจะฝากให้กับผู้ที่จะคว้ามงกุฎ Miss Grand หนองบัวลำภูในค่ำคืนนี้ไหมคะคือก็อยากให้น้องๆตั้งใจอะค่ะก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณะกรรมการทุกท่านของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะได้รับฟังกันคร่าวๆแล้วนะคะว่าคนในใจของคณะกรรมการนะคะคนที่จะคว้ามงกุฎมิสแควร์หนองบัวลำภูประจำปี2024คนนี้นะคะจะเป็นใครค่ะพี่แชมป์ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอดใจรอสักครู่ไม่นานเกินรอนะครับเราจะทราบกันอย่างแน่นอนว่าใครนั้นนะครับที่จะคว้ามงกุฎกับมิสแควร์หนองบัวลำภู2024ในค่ำคืนนี้แน่ๆครับเอาละครับน้องมุกครับและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงนี้นะครับหลายท่านก็น่าจะพร้อมกันแล้วนะครับรวมถึงท่านคณะกรรมการของเรานะครับคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ที่ The Circuit Bangkok นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมมาทาง YouTube Channel Grand TV นะครับรักใครเชียร์ใครคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้อยากจะทดสอบค่ะว่าผู้ชมที่อยู่ที่ The Circuit นะคะที่แห่งนี้ค่ะ Circuit Bangkok เนี่ยตื่นเต้นกับเราขนาดไหนขอเสียงนิดนึงได้ไหมคะโอ้โหพี่แชมป์เรียกได้ว่านะครับเสียงเชียร์กระหึ่มแบบนี้กำลังใจมาเต็มสำหรับผู้เข้าประกวดของเราอย่างแน่นอนครับแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับน้องๆในรอบที่เรียกได้ว่าจะทำให้เวทีลุกเป็นไฟค่ะพี่แชมป์เรามาพูดถึงสปอนเซอร์กันก่อนดีกว่าสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะครับผมและสำหรับนะครับการจัดงานของเราในครั้งนี้นะครับกับมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราครับกับสถานที่ในการจัดงานครับกับ The Circuit Studio ครับชัดคอสเมติกขอขอบคุณนะครับ New Eat Cosmetic ดีไซน์วิลเลจปุณถาวรขอขอบคุณนะครับ Away Bangkok Riverside Keen ห้องเสื้อ Grace Bangkok ขอขอบคุณพัทรวีดีไซน์ครับขอขอบพระคุณกัลนันท์ไบพายเอาละครับและในตอนนี้นะครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลายท่านน่าจะพร้อมกันแล้วน้องมุกพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะผมเชื่อเลยว่าเกิน 100% พร้อมแน่นอนครับที่จะไปพบกับผู้เข้าประกวด Miss Grand หนองบัวลำภู2024ในรอบของชุดว่ายน้ำนั่นเองครับจะรับชมค่ะLight 'em up, light 'em up, light 'em up. I'm on fire.
ัสสิธรโรเลน้องบัวลำพู2024ในชุดว่ายน้ำครับเป็นไงบ้างครับน้องมุกครับโอ้โหเรียกได้ว่าได้ชมอีกรอบนึงนะคะสำหรับบิวตี้แล้วก็บอดี้อีกทั้ง10คนของเรานะคะเรียกได้ว่าสวยมากๆตัดสินใจลำบากแทนมากๆเลยค่ะแทนคณะกรรมการใช่แล้วครับน้องมุกครับนี่เป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ครับให้พวกเธอไปพักผ่อนสักครู่และเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเรามาพบกับ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์น้องบัวลำพู2024ในรอบต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวครับ
จะมาเป็นแบรนด์ฉัตรคิดเยอะมากกับแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าน้องฉัตรมองเห็นถึงคุณภาพเป็นหลักไม่ว่าเราจะบอกคนอื่นว่าของเราดียังไงถ้าเกิดเขาได้ลองใช้แล้วแล้วเขารู้สึกไม่ได้ทัชหรือไม่ได้รู้สึกถึงคุณภาพเขาก็ใช้ครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่ใช้อีกนะครับและน้องฉัตรก็เชื่อว่าถ้าทุกคนที่ได้ลองนะครับจะต้องรู้สึกถึงสินค้าแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับโลกครับเอาละครับและนี่เลยครับซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเรานะครับกับการประกวด Miss Grand หนองบัวลำภู2024กับผลิตภัณฑ์นะครับฉัตรคอสเมติกนั่นเองครับถูกต้องค่ะพี่แชมป์คะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่คู่ความสวยของแกรนด์มาโดยตลอดเลยนะคะและอยากจะบอกคำทงมุกครับว่าในปี2024นี้ฉัตรคอสเมติกนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของ Miss Grand Thailand ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกได้ว่าโตมากับแกรนด์จริงๆเลยนะคะใช่แล้วนะครับและตอนนี้ครับเราไปร่วมพูดคุยนะครับสำหรับตัวแทนจากทางฉัตรคอสเมติกกันดีกว่าครับขอเสียงปรบมือกับคุณณการกระถินทองครับ Head of Digital Marketing เครื่องสำอางฉัตรคอสเมติกครับสวัสดีครับคุณณการค่ะเดี๋ยวมุกลงไปพูดคุยกับ คุณมิ้นท์ทางล่างดีกว่านะคะเอาละครับไปพูดคุยกับคุณมิ้นท์นะครับเพราะว่าเราอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะได้รับตำแหน่งกับฉัตรอินฟลูเอนเซอร์มีคุณสมบัติยังไงบ้างครับคุณมิ้นท์อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือต้องมีเสน่ห์มากๆครับผมแล้วก็สามารถพรีเซนต์สินค้าได้ดีแล้วก็ทำให้เรามีเงินมาสนับสนุนมิสแกรนด์ครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่านะครับมีเสน่ห์มีความเป็นชาร์มิ่งมีความบิวตี้และที่สำคัญต่อยอดในด้านของบิสเนสได้ด้วยเรียกได้ว่าตอบโจทย์2 B นะคะบิวตี้และบิสเนสก่อนเลยนะคะ2 อย่างแรกสำหรับฉัตรคอสเมติกค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฉัตรคอสเมติกอีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณคุณณการด้วยนะครับเอาละครับน้องมุกครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงในช่วงที่2ของการประกวดนะครับในรอบแกรนด์ไฟนอลมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024กันแล้วรอบที่ผ่านมานะครับเราได้ไปรับชมน้องๆของเราทั้ง10คนในรอบของชุดว่ายน้ำถูกต้องค่ะพี่แชมป์ครับผมและรอบนี้นะครับน้องมุกเราจะยกลำดับความเอลิแกนต์ขึ้นนะคะในรอบของค็อกเทลเดรสนั่นเองค่ะครับผมผู้ชมทุกท่านครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับในตอนนี้ครับไปรับชมกับ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ในรอบของค็อกเทลเดรสได้เลยครับเชิญรับชมค่ะMake me slip, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me slip, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing?So show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I've been before.
So show me that you understand how I like it. Can you blow my เอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงปรบมือนะครับให้กับ10ผู้เข้าประกวด Miss Grand หนองบัวลำภู2024ด้วยครับซึ่งในรอบนี้นะครับพวกเธอทั้ง10คนนะครับก็มากันในชุดสวยๆจากพัทรวีดีไซน์นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นชุดค็อกเทลเดรสนะคะที่โชว์ให้ถึงความสวยแล้วก็ความเอลิแกนซ์นะคะทรงคุณค่าของน้องๆทุกคนจริงๆค่ะใช่แล้วนะครับน้องมุกครับเอาละครับและที่สำคัญนะครับในช่วงนี้ครับเราก็มีรางวัลพิเศษนะครับที่จะมามอบให้กับพวกเธอกันด้วยครับน้องมุกความตื่นเต้นแรกได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆนะคะรางวัลฉัตรอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองค่ะในโอกาสนี้นะคะมุกขอเรียนเชิญค่ะตัวแทนจากฉัตรคอสเมติกค่ะคุณนักการกฐินทองนะคะ Head of Digital Marketing เครื่องสำอางฉัตรคอสเมติกบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญผลรางวัลด้วยเลยนะคะเอาละครับและเราจะได้มาทราบไปพร้อมกันนะครับสำหรับผลนะครับของรางวัลฉัตรอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองครับจะตกเป็นของหมายเลขไหนอีกไม่นานเกินรอนะครับทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับพี่แชมป์ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยใช่แล้วนะครับน้องมุกครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับนะครับรางวัลฉัตรอินฟลูเอนเซอร์นะครับเรามีผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ถึง2ท่านด้วยกันและในตอนนี้ครับเราจะทำการประกาศสำหรับรางวัลฉัตรอินฟลูเอนเซอร์ท่านแรกครับได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข3ครับเฟรนทวินันยั่งยืนยินดีด้วยนะคะและอีก1หมายเลขค่ะยังเหลืออีก1หมายเลขด้วยกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข09ค่ะอานิพันธ์เฉลิมปูนาวงหรือนิต้านั่นเองค่ะเอาละครับและสำหรับรางวัลฉัตรอินฟลูเอนเซอร์นะครับจะได้รับสายสะพายพร้อมกับเงินรางวัลนะครับท่านละ 10,000 บาทครับซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับรางวัลจากทางนะครับผู้สนับสนุนของเรากับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฉัตรฉัตรคอสเมติกนั่นเองครับอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าบิวตี้กับบิสเนสต้องมาคู่กันค่ะพี่แชมป์ใช่แล้วนะครับน้องมุกครับซึ่งก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้ง2คนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับทั้งน้องเฟรนและน้องนิต้านะครับกับฉัตรอินฟลูเอนเซอร์ครับรวมถึงขอขอบคุณนะครับคุณนักการกระถิ่นทองครับ Face of Digital Marketing เครื่องสำอางฉัตรคอสเมติกครับขอบคุณด้วยนะครับขอบพระคุณนะคะแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและน้องๆข้างหลังไม่ต้องเสียใจเพราะยังมีรางวัลพิเศษรอเราอยู่ค่ะที่สำคัญค่ะพี่แชมป์เดี๋ยวเราให้น้องๆเนี่ยลงไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าความตื่นเต้นในรอบหน้าก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะใช่แล้วครับซึ่งในรอบต่อไปครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับพวกเธอทั้ง10คนนะครับจะมาในลุคของความสง่างามความแกลมรัสนะครับในรอบของชุดราตรีช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับThank you.
สวัสดีค่ะของพัทรธิดารัตนกระจ่างค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์หนองบัวลำพูค่ะค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกชุดราตรีของสองนะคะก็มาจากจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะที่มีบัวเป็นชื่อแล้วก็มีความสวยงามค่ะแล้วก็สีนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็จะเจอสองในลุคที่ใหม่แน่นอนแปลกตาแน่นอนค่ะที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนแล้วรอชมกันนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สองพัทรธิดารัตนกระจ่างด้วยค่ะสำหรับชุดราตรีที่กี้เลือกมาสวมใส่ในวันนี้เป็นชุดราตรีสีเงินประดับด้วยเพชรแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของกี้ซึ่งเป็นนางแบบค่ะทำให้เวลาสวมใส่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจโดดเด่นและพร้อมที่จะชิงมงกุฎมิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024แล้วค่ะค่ะสำหรับชุดราตรีที่เซนใส่ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยจะหมายความว่าความรอบรู้และก็ความสงบในจิตใจค่ะสองอย่างนี้นะคะเฟนคิดว่าถ้าเกิดมีสองอย่างนี้อยู่เนี่ยทุกเหตุการณ์เนี่ยจะผ่านไปได้ดีค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างที่เฟนไม่เคยใส่นะคะชุดนี้นะคะมีสุ่มข้างหลังด้วยค่ะซึ่งทำให้คนตัวเล็กๆอย่างเฟนนะคะไม่จมคนตัวใหญ่แน่นอนค่ะจะให้ชื่อชุดนี้ว่านาคีสีหนองบัวค่ะแรงบันดาลใจในการที่จะหยิบชุดนี้มาสวมใส่ก็จะความศรัทธาค่ะซึ่งชุดนี้ดีเทลจะมีด้วยกันคล้ายๆกับชุดที่จ๋าใส่นี่เลยค่ะจะเป็นสีเขียวสีฟ้าและก็สีทองชุดที่จ๋าใส่จะคล้ายๆกับนางในวรรณคดีคล้ายกับพญานาคในเมืองบาดาลซึ่งจ๋ามองว่าถ้าเกิดว่าจ๋าใส่ชุดนี้ไปได้ขึ้นประกวดและถ้าวันนี้จ๋าได้รับมงกุฎสีทองสีชมพูชุดนี้จะเป็นชุดที่มีองค์ประกอบครบจะเป็นชุดพญานาคที่ได้ใส่สัตว์วงมงกุฎสีสวยงาม
จ๋าหวังว่าจ๋าจะได้เป็นมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024เพื่อให้ชุดนี้ดูสง่าผ่าเผยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะอินสปิเรชันในการเลือกชุดนี้ของหนูนะคะได้แรงบันดาลใจจากดอกบัวที่ปักบนชุดของหนูมันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของการเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูเพราะฉะนั้นจึงทำให้สาโทเลือกใส่ชุดนี้ค่ะแรงบันดาลใจที่เซฟตี้เลือกชุดนี้นะคะชุดนี้สื่อถึงความสีวิไลสีทองหมายถึงความร่ำรวยมั่งคั่งของจังหวัดหนองบัวลำภูชุดนี้ให้ความนิ่งสงบเหมือนน้ำตกเข้าโต้จังหวัดหนองบัวลำภูเลยค่ะเซฟตี้จึงเลือกใส่ชุดนี้มานะคะที่กรองแก้วเลือกชุดนี้นะคะกรองแก้วมีอินสปิเรชันมาจากแสงสีทองอารามที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเหมือนกับชุดที่กรองแก้วเลือกเพื่อให้ตัวเองมีแสงสว่างพร้อมที่จะให้ชาวหนองบัวลำภูได้จับตามองเหมือนมองพระอาทิตย์ยามเช้าของจังหวัดหนองบัวลำภูและชุดยังมีความเข้ารูปแขนยาวเหมือนคุณราสตรีไทยสมัยโบราณแต่ยังคงความสง่าค่ะแรงบันดาลใจที่ออมเลือกชุดนี้มานะคะออมได้มาจากแสงพระอาทิตย์ยามเช้าที่ตกลงกระทบหยดน้ำบนดอกบัวและใบบัวเป็นประกายระยิบระยับสวยงามเหมือนดังลายปักบนชุดนี้ออมจึงได้เลือกชุดนี้มาสวมใส่ค่ะค่ะสำหรับแรงบันดาลใจนะคะที่เลือกชุดนี้นะคะเพราะว่าพี่ต้านะคะก็ไปศึกษานะคะว่าจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมีสีประจำจังหวัดก็คือสีขาวแล้วก็สีชมพูค่ะก็คือได้เลือกสีใดสีหนึ่งนะคะจากคำขวัญประจำจังหวัดค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะรอชมนะคะนอกจากนี้นะคะไฮไลท์ของชุดเลยนะคะนิต้าอยากให้ไปพบกับความสง่างามนะคะแล้วก็เห็นสวดทรงเห็นทุกอย่างที่ดูมีเป็นสรีระที่สวยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะYeah.
giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes out of consequence, you can't tell me, will the stars align? Whatever step be, will it take us from the same wind, in this house of mine. Stand strong. That's the price you pay. หมายเลขห้าเบญจภาลักษณ์ของชัยภูมิNothing ever comes without a consequence, a cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine, stand strong. That's the price you pay. Thank you.
the blood in my head won't break it. I can taste it. The end is upon us. I swear I'm gonna make it. I'm gonna make it. ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ นะผู้เข้าประกวดในรอบชุดราตรีด้วยค่ะเรียกได้ว่าทุกคนทั้งสวยทั้งสง่างามมากเลยครับน้องมุกครับเอาละครับค่ะพี่แชมป์ทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับเรามีรางวัลพิเศษครับที่จะมามอบให้กับพวกเธอเริ่มต้นกันที่รางวัลแรกของเรานะครับนั่นคือรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมหรือ Best in Swimsuit นั่นเองครับซึ่งพี่แชมป์คะตอนนี้ผลรางวัลนะคะก็อยู่ในมือของมุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารยูนิคอสเมดครับคุณกาญจนาจันทดีนะครับคุณโบนด้านบนเวทีครับรวมถึงขอเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการสถาบันสอนแบบสมุดธนาชาติเควินโจครับคุณเควินโจด้านบนเวทีครับเรียนเชิญค่ะและตอนนี้นะคะขออนุญาตเลยนะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนพร้อมที่จะฟังแล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Best in Swimsuit ค่ะขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขไหนดีคะหมายเลขอะไรดีครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม Best in Swimsuit ได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข04กิกกี้ธัญญาลักษณ์ไร่เรียงค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องกิกกี้ครับกับรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม Best in Swimsuit ครับความยินดีกับน้องกิกกี้ด้วยนะครับกับเจ้าของรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมครับและขอขอบคุณนะครับคุณโบคุณกาญจนาจันทดีนะครับผู้บริหารดูอีคอสเพลย์ครับรวมถึงนะครับคุณเควินโจครับผู้อำนวยการสถาบันสอนออกแบบทรงผมนานาชาติเควินโจเป็นอย่างสูงขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับและที่สำคัญค่ะพี่ช้างตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึง1รางวัลพิเศษค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือรางวัล Best in Evening Gown นั่นเองค่ะพี่ช้างกับรางวัลนะครับชุดราตรียอดเยี่ยมนั่นเองครับถูกต้องค่ะและในโอกาสนี้นะคะมุกขอเรียนเชิญคุณอูมค่ะวิยดาอุมารินนะคะดาราผู้ทรงคุณวุฒินะคะและคุณบิวตี้วรัญชนาระดมเรขารองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะเรียนเชิญทั้งสองท่านด้านบนเวทีนะครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับนะครับเจ้าของรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมหรือ Best in Evening Gown ได้แก่หมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรดีคะสำหรับรางวัล Best in Evening Gown หมายเลข9ครับอธิพันธ์เฉลิมบุรณวงศ์แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณนิตาค่ะเรียกได้ว่าชุดราตรีสวยมากๆเลยนะครับกับรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม Best in Evening Gown นั่นเองครับนอกจากชุดสวยแล้วนะคะการพรีเซนต์ก็ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะพี่แชมป์ใช่แล้วครับเรียกได้ว่านะครับเป็นการหลอมรวมนะครับทุกองค์ประกอบได้อย่างลงตัวเลยนะครับตรงมุกถูกต้องค่ะพี่แชมป์ค่ะเอาละครับขอแสดงความยินดีนะครับกับหมายเลข9ของเราด้วยนะครับกับรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมครับและในโอกาสนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณอุ้มวิยดาอุมารินนะคะและคุณบิวตี้วรัญชนาระดมเรขาที่ให้เกียรติการมอบรางวัลค่ะเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับเรามาพักความตื่นเต้นสักครู่หนึ่งกันดีกว่าครับน้องมุกครับเพราะว่าช่วงหน้าเราจะได้ทราบแล้วนะครับว่าใครนั้นจะเป็น5คนสุดท้ายครับถูกต้องค่ะอดใจรอสักครู่เดียวค่ะและพบกันสำหรับรอบหน้านะคะในรอบ5คนสุดท้ายของมิสแกรนด์หนองบัวลำภูค่ะพักสักครู่เดียวครับThank you.
เอาละครับและขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับกับเข้าสู่การประกวดในรอบ Grand Final Miss Grand หนองบัวลำภู2024ครับและในรอบนี้นะคะก็จะยิ่งทวีความตื่นเต้นขึ้นอีกค่ะพี่แชมป์เพราะว่าเราจะทราบกันแล้วค่ะว่าใครจะได้ครองตำแหน่งท็อป5หรือว่า5คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วครับน้องมุกครับและในตอนนี้นะครับสำหรับผล5คนสุดท้ายก็อยู่ในมือของเรา2คนแล้วและสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านครับพร้อมกันหรือยังกับผล5คนสุดท้ายพร้อมกันมั้ยครับผู้ชมที่รับชมอยู่ทางแกนทีวีนะคะก็ยังสามารถพิมพ์นะคะให้กำลังใจผู้เข้าประกวดได้อยู่นะคะใช่แล้วครับและในช่วงนี้ครับเราจะมาทำการประกาศผล5คนสุดท้ายมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ครับและหมายเลขแรกที่ผ่านเข้าสู่5คนสุดท้ายครับได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข09ค่ะอนิพันธ์เฉลิมบูรณวงศ์ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องนิต้าครับซึ่งเป็นคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายครับและเรามาต่อเนื่องกันเลยครับกับท่านที่2ครับที่ผ่านเข้าสู่5คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับหมายเลข7ครับพัทรธิดารัตนกระจ่างที่2ครับแสดงความยินดีด้วยค่ะและมาถึงอีก1ท่านค่ะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข 3ค่ะทวินันยั่งยืนหรือเฟรนค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บีบหัวใจเหลือเกินครับน้องมุกครับถูกต้องค่ะเหลือเพียงแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นค่ะพี่แชมป์ใช่แล้วครับเหลือเพียง2ท่านสุดท้ายและ1ใน2คนนี้ครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข5ครับเป็นยาภาลักษณ์ขอมชัยภูมิหรือจ่าครับและเดินทางกันมาจนถึงที่สุดท้ายค่ะขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข4ค่ะธัญรัตน์ไร่เรียงหรือกิ๊กกี้นั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและนี่ก็คือท็อป5หรือ5คนสุดท้ายของ Miss Grand หนองบัวลำภูประจำปี2024และขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เหลือทั้ง5คนนะครับทางด้านข้างของเราด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับกับ Miss Grand หนองบัวลำภู2024ในครั้งนี้ครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะเอาละครับน้องมุกครับเรามาต่อเนื่องกันเลยครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าเราต้องการนางงามที่พร้อมไปด้วย 4B ของเรา Beauty Body และในช่วงต่อมาครับเราจะมาวัดทักษะในด้านของ Brain และจะต่อยอดในเรื่องของ Business อย่างไรได้กันบ้างนะครับเอาละครับและในตอนนี้ครับผมขอเชิญท่านแรกครับกับหมายเลข9ครับนิต้าอนิพันธ์เฉลิมบุรณวงศ์ครับซึ่งเธอจะเป็นคนแรกนะครับในรอบของ Final Question ครับโดยนิต้านะคะจะมีสิทธิ์ในการเลือกซองคำถามเป็นคนแรกนะคะสามารถเลือกหมายเลขที่ชอบได้เลยนะคะหมายเลข1ถึง5ค่ะโดยจะมีเวลา60วินาทีนะคะในการตอบคำถามค่ะครับผมนิต้าครับหมายเลขที่เลือกคือหมายเลขอะไรครับหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ครับและตอนนี้ขอเชิญนะครับคณะกรรมการนะครับกับคำถามหมายเลข1ครับเอาละครับขออนุญาตนะครับลงไปหาท่านคณะกรรมการนะครับคำถามนะครับจากท่านคณะกรรมการนะครับหมายเลข1ครับมีอยู่ว่าจากการที่บริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนซึ่งประกอบธุรกิจพาณิชยการจัดประกวดนางงามเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาคุณคิดว่าอะไรคือ Key SuccessFactor หลักที่ทำให้องค์กรมิสแกรนด์เดินทางไปสู่ความสำเร็จดังกล่าวเชิญค่ะตั้งสติค่ะ Key Success แปลว่ากุญแจแห่งความสำเร็จสำหรับตัวหนูแล้วนะคะการที่แกรนด์เดินทางมาถึงจุดนี้นะคะก็เป็นเพราะว่ามีผู้นำที่แข็งแรงค่ะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่นิต้าจะมาประกวดมิสแกรนด์นิต้าได้ดูคลิปสัมภาษณ์ของบอสเยอะมากค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจในคำพูดของบอสนะคะมีคนเคยบอกว่า
ธุรกิจแกนเป็นธุรกิจแกงถุงซึ่งบอสบอกว่าเราจะทำธุรกิจแกงถุงให้เป็นแกงถุงระดับมิชลินนะคะซึ่งเป็นคำพูดที่นิต้าชอบมากๆเลยนะคะไม่คือในความคิดหนูนะคะบอสเป็นคนที่สามารถรวมบิวตี้บอดี้บิสเนสแล้วก็เบนนะคะเข้ากับอย่างซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างดีเลยค่ะหนูว่าทั้งหมดนี้นะคะมันชัดเจนค่ะว่าคีย์ซักเซสของมิสแกรนนะคะคือบอสณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ค่ะและนี่ก็คือคำตอบของเธอค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยนะคะหมายเลข9ค่ะเอาละครับและนี่ครับถือได้ว่านะครับเป็นคีย์ซักเซสนะครับเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จนั่นเองครับและขอเชิญนะครับสำหรับท่านต่อมาครับกับหมายเลข7ครับ2ภัทรธิดารัตนกระจ่างครับและเช่นเคยนะคะเธอจะมีโอกาสในการเลือก2คำถามนะคะจากหมายเลข2ถึงหมายเลข4นั่นเองค่ะหมายเลข2ถึงหมายเลข5ครับเลือกหมายเลขอะไรดีครับ2ค่ะหมายเลข2นะครับและขอเชิญท่านคณะกรรมการครับคำถามหมายเลข2ครับครับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเวทีที่มีความเกี่ยวข้องกับ 4B อันได้แก่ Beautybody brain และ business คุณมีความคิดอย่างไรกับ B สุดท้าย business นั่นคือการที่องค์กรประกวดนางงามซึ่งเคยมีภาพจำเป็นองค์กรเพื่อสังคมกลายเป็นธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรค่ะสำหรับ 4B ที่เพิ่มเข้ามานั่นคือ business นะคะค่ะสำหรับในยุคปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าโลกหมุนได้เงินค่ะค่ะถึงแม้ว่าองค์กรของเรานะคะขอโทษค่ะองค์กรของเรานะคะจะทำค่ะสำหรับ 4B ที่เพิ่มเข้ามานะคะคือ business ค่ะต้องยอมรับเลยว่าโลกของเรานั้นหมุนด้วยเงินจริงๆถึงแม้ว่าองค์กรของเรานะคะจะทำ businessก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำเพื่อสังคมไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือคำตอบของเธอนะสองภัทรธิดาค่ะหมายเลข7ค่ะครับผมและขอเรียนเชิญนะครับหมายเลขต่อมาครับกับหมายเลข3ครับเฟรนชวินันยั่งยืนครับตอนนี้นะครับเหลือคำถามอีก3หมายเลขด้วยกันนะครับน้องเฟรนครับหมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข5ครับหมายเลข3ค่ะและขอเชิญท่านคณะกรรมการนะครับหมายเลข3ครับในเจเนอเรชันที่แตกต่างกันประเทศไทยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่แตกต่างกันคุณคิดว่าสิ่งใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลื่อนไปในเปลี่ยนไปในแต่ละเจเนอเรชันจงอธิบายค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจเนอเรชันหนึ่งเปลี่ยนไปไวมากการใช้ชีวิตเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเฟนคิดว่าเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาพร้อมกับสิ่งดีๆแน่นอนค่ะอย่างที่แกนปีนี้มาพร้อมกับนางงามที่เป็นทีป๊อปด้วยเราก็จะปังไปพร้อมกับนางงามและทีป๊อปค่ะเอาละครับและนี่เลยครับคือคำตอบของหมายเลข3ครับเฟรนชวินันยั่งยืนครับมาต่อกันที่หมายเลขถัดไปเลยนะคะหมายเลข5ค่ะเบญญภารักษ์ของชัยภูมิค่ะหรือจ๋านั่นเองค่ะเหลือ2คำถามด้วยกันนะคะหมายเลข4และหมายเลข5จ๋าเลือกอะไรดีคะหมายเลข4ค่ะกับผมขอเชิญท่านคณะกรรมการหมายเลข4ครับค่ะปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยขนาดย่อมนะคะSME และธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบันคุณคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำดังกล่าวได้อย่างไรคะค่ะสนุจานะคะจากคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของวงการนางงามธุรกิจของวงการบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าแม้กระทั่งค่านิยมของคนต่างๆตรงนี้ค่ะสามารถเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราได้แล้วก็พัฒนาประเทศของเราให้มีเงินหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่แหละครับคือคำตอบของเธอครับกับหมายเลข5ครับจ๋าเบญญภารักษ์ขอมชัยภูมิครับ
เดินทางมาจนถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญหมายเลข4ค่ะธัญรัตน์ไร่เรียงหรือกีกี้นั่นเองค่ะซึ่งซองคำถามก็เหลือเพียง1ซองนะคะนั่นก็คือคำถามหมายเลข5ค่ะครับผมและขอเชิญท่านคณะกรรมการนะครับคำถามหมายเลข5ครับพร้อมนะครับในปี2024คุณคิดว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยและสิ่งนั้นสร้างคุณค่าให้ประเทศและสังคมอย่างไรหากไม่นับรวมการสร้าง GDP ของประเทศครับสำหรับปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะกี้คิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศนั่นคือองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าองค์กรของเราได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมีใครได้ซื้อหุ้นไหมคะณที่นี้Soft Power นะคะเป็นอำนาจละมุนที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีที่รู้จักมากขึ้นบอสนวัตได้ก่อตั้งมิสแกรนด์แบ่งออกเป็นแต่ละจังหวัดทำให้แต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะได้ represent ประเพณีวัฒนธรรมไปสู่ต่างประเทศค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่เลยครับคือคำตอบของเธอครับกับหมายเลข4ครับกิกกี้ธัญรัตน์ไร่เรียงครับเรียกได้ว่าในรอบของการตอบคำถามนะคะน้องๆทั้ง5คนสุดท้ายนะคะก็ได้แสดงศักยภาพนะคะของตัวเองอย่างเต็มที่เลยค่ะพี่แชมป์เรียกได้ว่านะครับน้องมุกตอนนี้หนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆครับในการที่จะเฟ้นหาเลือกเป็นแค่1เดียวเท่านั้นครับที่จะครองมงกุฎมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ครับและในช่วงนี้ครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับ5คนสุดท้ายของเราด้วยครับและตอนนี้ให้น้องๆนะครับทั้ง5คนพักผ่อนด้านล่างสักครู่นะครับแน่นอนว่าในช่วงนี้คณะกรรมการของเรานะครับก็ต้องมาร่วมลงคะแนนกันแล้วครับว่าจะให้ใครนั้นที่จะครองมงกุฎมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024และจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับหนองบัวลำภูในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ในเดือนมีนาคมปีหน้าครับถูกต้องค่ะพี่แชมป์เมื่อเราพูดถึงตัวแทนนะคะมิสแกรนด์หนองบัวลำภูประจำปี2024เนี่ยมีอีก1คนค่ะคือมิสแกรนด์หนองบัวลำภูประจำปี2023ค่ะที่เรียกได้ว่าทำผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะพี่แชมป์ใช่แล้วครับซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับเธอนั้นนะครับนอกจากจะมาส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับตัวแทนนะครับของมิสแกรนด์หนองบัวลำภูคนใหม่แล้วเราจะมานะครับร่วมนะครับปรบมือต้อนรับเธอผู้นี้นะครับในการแฟร์เวลของเธอและเจ้าของวลีของเราครับนั่นก็คือสวยมั่นใจไม่กลัวหนองบัวลำพูขอเสียงปรบมือต้อนรับเอลซ่ากฎชกรกรอนตระกูลครับมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2023และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ในช่วงของแฟร์เวลครับดีนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักหนูนะคะเอลซ่ากฎชกรกรตระกูลค่ะมิสแกรนด์หนองบัวลำภูนะคะ2023ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขออนุญาตอ่านสคริปต์นะเพราะว่าสคริปต์อำลาเนี้ยเอลซ่าเขียนตั้งแต่วันที่เอลซ่าได้รับตำแหน่งนะคะมิสแกรนด์หนองบัวลำภูปีที่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมงานกันในวันนี้ท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนทั้งที่อยู่ทางนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะก็โอเคค่ะเส้นทางการประกวดนางงามของเอลซ่านะคะมันเต็มไปด้วยน้ำตาแล้วก็ความสุขค่ะอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันคุ้มค่ามากและสิ่งที่เอลซ่าได้ทุ่มเทไปทั้งหมดนะคะณวันนี้ได้ตอบแทนเอลซ่ากลับมาทั้งหมดแล้วนะคะป๋าแม่
ก็พี่ออสนะคะพี่ปายนัททิวพี่แฟมแล้วก็น้ำใสนะคะขอบคุณทุกคนที่ประคบประหงมเอลซ่ามานะคะไม่มีวันไหนเลยที่เอลซ่าไม่ภูมิใจนะคะที่เป็นลูกป้ากับแม่นะคะขอบคุณที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เอลซ่านะคะแล้วก็ขอให้ป้ากับแม่นะคะอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเอลซ่าเอลซ่าก็รักป้ากับแม่มากนะคะมองไม่เห็นคอนแทคเลนส์เลื่อนสายตาสั้นอยู่ด้วยนัททิวพี่ปายนะคะเป็นช่างแต่งหน้าที่ขี้วีนที่สุดนะคะตบตีเอลซ่าจนเข้าที่เข้าทางค่ะพี่แฟมช่างทำผมแห่งท่าช้างเป็นช่างทำผมที่ทำผมเอลซ่าออกมาได้สวยที่สุดนะคะพี่อาร์ตพี่แขกนะคะดูแลเอลซ่ามาตั้งแต่เอลซ่ายังไม่มีอะไรยังไม่ได้เป็นใครเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูแลเอลซ่ามาบ้านคัตติ้งเฮาส์เป็นบ้านที่ดูแลเอลซ่าให้เติบโตมาเป็นคนที่แข็งแรงและเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดสำหรับเอลซ่าค่ะต่อไปนะคะแฟนคลับแฟนคลับทุกคนนะคะเปรียบเสมือนขากับแขนของเอลซ่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันผลักดันและไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะยังนึกภาพตัวเองไม่ได้เลยว่าถ้าวันนี้ไม่มีแฟนคลับแล้วเอลซ่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงขอบคุณที่ผ่านอะไรมาด้วยกันจนถึงวันนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆเหมือนที่ทุกคนเคยดูแลเอลซ่ามาขอบคุณทั้งพีดีคนเก่าและพีดีคนใหม่นะคะที่จัดงานได้อย่างสมเกียรติทำให้เอลซ่าได้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเอลซ่าให้อภัยและขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณพีดีทุกท่านที่เคยซัพพอร์ตเอลซ่ามาคุณแม่มอร์ฟีนคุณแม่แอนนาพี่หมอเอ๋ยนะคะและพีดีทุกท่านที่เคยร่วมซัพพอร์ตเอลซ่ามาในระหว่างการประกวดจนถึงณวันนี้ขอบคุณสื่อต่างๆนะคะพี่ป่อเปี๊ยะพี่อาร์ตี้คุณสกอตพี่ลันนาพูดได้ไหมพี่จี้หรือแม้กระทั่งชาวจอกจอกทุกท่านนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะห้องเสื้อพี่โอ๊ต GL Garlet นะคะสิวาลัย Grace May นะคะชุดประจำจังหวัดชุด LGBTQ นะคะห้องเสื้อทุกห้องเสื้อที่เคยสนับสนุนเอลซ่ามาค่ะเอลซ่าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของทุกคนเลยนะคะโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะขอบคุณคลินิกนะคะลักซอคลินิกค่ะคุณแม่ไบรท์ขอบคุณ SLC คลินิกค่ะที่ดูแลเอลซ่าเสมอมานะคะจนถึงณวันนี้ขอบคุณคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีนะคะแม่แขกมามีเทเลซ่าพี่พี่ AR ทุกคนเลยนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะคะให้ได้มายืนอยู่ณจุดนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะโอเค and last but not least I'd like to thank my international fans hope you guys are watching who have been supporting me through it all I deeply appreciate all of you from the bottom of my heartIt's been a crazy journey, but it's far from the end. We are only just beginning. I have a message for everyone in this world who is now listening to me. With life, I have come to know that in order to achieve your dreams, you have to face the tears and pain.
You may feel like nothing is on your side, but God. You must be strong, and if there's anything you want to do with your life, just do it without complaint. Do it even if you are alone. Do it even if you are scared. Get your shit together. And don't waste your time with people who doesn't worth your time. Do what's best for you. And the winner is not the one who's never failed, but the winner is the one who fail 1,000 times, but keep trying to succeed. You're going to lose some people in your life, but trust me, there's no such thing as a coincidence in this world. I'm thankful for the people who stay, and I'm thankful for the people who have left. Last people I'd like to thank is my family, who are poor and rude. But these people are the ones who made me the strongest. My grandparents are the reason why I was born poor. And they are the reason why I'm gonna die rich. Thank you. สวยงามมากครับวันดีฮะวันดีฮะลูกข้ารักพวกเองมากนะพวกเองรู้ไว้ว่าพวกเองมีความหมายกับข้ามากนะจำไว้ว่าทุกคนจะมีโอซ่าและทุกคนจะมีโอซ่าตลอดไปพูดเลยแล้วตลอดเราจะมีกันตลอดไปจบเก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธอโอ้กอดทุกนาทีของเราปล่อยให้รักทำงานเบาๆในใจฉันและเธอรำลาด้วยยิ้มนี้ที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันเสมอเพื่อรอกลับมาพบเจอที่สูตรว่ารักหนึ่งคำพอให้จดจำตลอดไปสิ่งนี้ทุกคนพูดตามเอลซ่าค่ะ Everybody repeat after me สวยมั่นใจไม่กลัวผีเรียทุกท่านครับเอลซ่ากฎชกรกรตระกูลครับโอเคค่ะก่อนจะไปนะคะ ไหนๆมันจะได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเอลซ่ากฎชกรกรตระกูลมิสแกรนด์ everybody repeat after me สวยมั่นใจไม่กลัวน้องบัวลำพูและนี่คือมิสแกรนด์น้องบัวลำพู2023และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ครับเอลซ่ากฎชกรกรตระกูลครับขอบคุณเอลซ่าด้วยนะครับแน่นอนค่ะพี่แชมป์ในเมื่อเรามีรุ่นพี่ปี2023นะคะที่เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีมากๆนะคะในปีที่ผ่านมาอยากให้เอลซ่าฝากอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะให้กับมิสแกรนด์หนองบัวลำภูประจำปี2024ค่ะก่อนแรกเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆท็อป5เนาะแล้วก็น้องๆที่มาประกวดในวันนี้นะคะจะบอกว่ามันไม่สำคัญเลยว่าเราได้เป็นมิสแกรนด์จังหวัดอะไรนะคะคนที่ได้ตำแหน่งไปวันนี้นะขอให้ทำให้เต็มที่ก็พอนะคะเส้นทางการเป็นมิสแกรนด์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะคะมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะคะ
ขอให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็อดทนไว้นะคะจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยเข้ามาในเจอร์นี่ของเราขอให้ทุกคนมีความมุมานะนะคะแสดงศักยภาพของตัวเองให้บอสแล้วก็ทีมมิสแกรนด์นะคะไทยแลนด์ได้เห็นศักยภาพของเราแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเอลซ่ากชกรกรตระกูลอีกครั้งนะคะขอบคุณเอลซ่าด้วยนะคะขอบคุณเอลซ่ามากๆเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับมุกมากๆความมั่นใจของเอลซ่าคือสิ่งที่เพื่อนๆประจำปี2023นะเรียกได้ว่าแอดมายหรือว่ายกย่องมากๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเธออีกครั้งนึงค่ะโอ้โหเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ5คนสุดท้ายมิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ครับครับคือ5คนสุดท้ายมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ครับเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับน้องมุกครับเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจเหลือเกินครับเพราะว่าเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครนั้นที่จะครอบครองนะครับกับตำแหน่งมิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024และจะเป็นตัวแทนของจังหวัดหนองบัวลำภูครับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไปนั่นเองครับถูกต้องค่ะพี่แชมป์คะแต่ที่สำคัญเลยนะคะคือทุกท่านไม่ต้องลุ้นนานค่ะเพราะว่าตอนนี้ผลคะแนนนะคะอยู่ในมือของพวกเราทั้ง2คนแล้วนั่นเองค่ะใช่แล้วครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะเริ่มต้นการประกาศจากรองอันดับ4มิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ครับขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับรองอันดับ4ของเราค่ะหมายเลขไหนดีคะเอาละครับทุกท่านครับรองอันดับ4มิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับพัชรธิดารัตนกระจ่างค่ะหรือสองนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะครับกับผมขอเรียนเชิญครับ Personal Stylist and Designer กัลนันท์ไปครับคุณศาสตราชัยฉายศาสตรานะครับรวมถึงขอเรียนเชิญนะครับกับ Personality and Speech Coach ครับคุณพัชรนัทวรชยานันท์ครับให้เกียรติการมอบตำแหน่งรองอันดับ4ครับเรียนเชิญครับโดยรองอันดับ4นะคะจะได้สายสะพายประจำตำแหน่งนั่นเองค่ะว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะมุ้งจำได้ว่าตอนที่เราประกวดเนี่ยท็อป5ก็คือเก่งสุดๆไปเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งเธอนะครับจะได้รับนะครับสายสะพายประจำตำแหน่งครับพร้อมกับช่อดอกไม้ครับและนี่นะครับคือรองอันดับ4ของเราครับได้เลยค่ะและมาถึงตำแหน่งถัดไปค่ะแล้วกันนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่ไปด้วยนะครับขอบคุณคุณพัชรนัทเป็นอย่างสูงครับเอาละครับและต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่การประกาศตำแหน่งรองอันดับ3มิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับรองอันดับ3มิสแกรนด์หนองบัวลำภูได้แก่หมายเลข5ครับจ๋าเป็นยภารักษ์ของชัยภูมิและนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณกิตพอดีเรืองรุจิระครับ Founder and CEO of G Village Bangkok ครับให้เกียรติในการมอบรางวัลครับและคุณกฤษดาทิพย์ประสิทธิ์นะคะได้ให้เกียรติในการมอบสายสะพายค่ะเรียนเชิญทั้ง2ท่านนะครับในการมอบตำแหน่งครับกับรองอันดับ3มิสแกรนด์หนองบัวลำภู2024ครับ
หมายเลข5ของเรานะคะจ๋าจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งนะคะพร้อมทั้งช่อดอกไม้ด้วยค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเธอค่ะเอาละครับและนี่นะครับคือรองอันดับ3มิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ครับจ๋าเบญภาลักษณ์ขอมชัยภูมิและในโอกาสนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณกฤษดาทิพย์ประสิทธิ์นะคะและคุณกฤตบดีเรืองรุจิระด้วยนะคะที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลค่ะเอาละครับทุกท่านครับและเราเดินทางมาเข้าสู่นะครับสำหรับตำแหน่งต่อไปนั่นก็คือรองอันดับ2มิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสามค่ะทวินันยั่งยืนหรือน้องเฟรนนั่นเองค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับและในการนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณต้อมารุษสารวาทครับผู้กำกับละครและภาพยนตร์ครับให้เกียรติในการมอบรางวัลรองอันดับ2ครับโดยรางวัลที่เธอจะได้รับนะคะประกอบไปด้วยสายสะพายประจำตำแหน่งนะคะและช่อดอกไม้นั่นเองค่ะเรียนเชิญคุณต้อสักครู่หนึ่งนะคะได้ให้เกียรติการมอบรางวัลให้กับน้องเฟรนด์นะคะเอาละครับและในช่วงนี้ครับเข้าสู่การมอบตำแหน่งครับกับรองอันดับ2มิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องเฟรนชาวินันยั่งยืนครับและขอขอบคุณนะครับพี่ต้อมารุษสารวาทเป็นอย่างสูงครับเอาละครับทุกท่านครับและในตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นครับและขอเรียนเชิญครับทั้ง2หมายเลขครับหมายเลข4และหมายเลข9ตรงกลางได้เลยครับเป็นช่วงเวลานะคะที่เราจะได้รู้กันแล้วค่ะว่าใครที่จะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎมิสแกรนด์หนองบัวลำพูประจำปี2024นั่นเองค่ะแขกผู้เกียรติทุกท่านครับหมายเลขและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ครับน้องตัวลำพู2024ด้านแก่หมายเลขหมายเลข9ครับติต้าอนิพันธ์เฉลิมบุรณวงศ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนั่นหมายความว่านะครับรองอันดับ1มิสแกรนด์น้องบัวลำพูของเรานะครับคือหมายเลข4ครับกีกี้ธัญรัตน์ไร่เรียงครับและในการนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านพีดีของเรานะโปรวิชั่นไดเรคเตอร์ของเรานะคะได้ให้โอกาสมอบรางวัลนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก่อนนะคะครับผมและรวมถึงนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณภัทรโบสิกานะครับหรือว่าแม่แขกของเราครับให้เกียรติการมอบตำแหน่งรองอันดับ1มิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ในช่วงนี้ครับเรียนเชิญครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับรองอันดับ1มิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ด้วยครับกีกี้ธัญรัตน์ไร่เรียงครับขอบคุณแม่แขกด้วยนะครับและต่อไปครับทุกท่านครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งอย่างเป็นทางการกับมิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ครับอนิพันธ์เฉลิมบุรณวงศ์ครับและแล้วการนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับน้องอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023และรองอันดับ5มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ครับและขอเรียนเชิญเอลซ่ากฤตกรกรตระกูลค่ะรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2023นะคะ22ค่ะและมิสแกรนด์หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูประจำปี2023ค่ะพร้อมด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับพีดีของเรา
ขอเชิญพีดีหนองบัวลำพูนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราลักษณ์เมธาสิริวัฒนาวรากรครับซึ่งจะมาร่วมมอบตำแหน่งนะครับกับมิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024ครับและนี่คือมิสแกรนด์หนองบัวลำพู2024นิต้าอนิพันธ์เฉลิมปุรณวงศ์ครับและในการนี้นะคะขอเรียนเชิญมิวตี้ด้วยนะคะระรังชนาระดมเร็กค่ะรองผู้จัดรองผู้อำนวยการกองประกวดนะคะขออภัยค่ะรองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะเรียนเชิญน้องมิวตี้นะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีนะครับเอาละครับและนี่เลยครับคือโฉมหน้าของมิสแกรนด์หนองบัวลำพูคนใหม่ของเราครับนิต้าอนิพันธ์เฉลิมบุรณวงศ์ครับซึ่งเธอจะนะครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดหนองบัวลำพูก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ในเดือนมีนาคมปีหน้าครับถูกต้องแล้วค่ะพี่แชมป์และที่สำคัญเลยนะคะค่ำคืนที่สำคัญอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะหากค่ะซึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะขอขอบพระคุณค่ะ The Circus Studio ค่ะขอบคุณฉัตรคอสเมติกครับนูอิคอสเมติกค่ะขอขอบคุณนะครับ Disar Village ขอขอบคุณนะคะ Away Bangkok Riverside Keen ค่ะขอบคุณนะครับห้องเสื้อ Grace May Bangkok ครับพัทรวีดีไซน์รวมถึงนะครับขอขอบคุณกาลนานบายไปนั่นเองครับเอาละครับและในช่วงนี้ครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับ First Walk ของ Miss Grand หนองบัวลำพู2024ในช่วงนี้ครับขอเชิญน้องนิต้าครับ First Walk ในฐานะ Miss Grand หนองบัวลำพู2024ครับรวมถึงต้องเหนือทางนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนช่อดอกไม้สวยๆนะครับจาก Holy Peony ด้วยนั่นเองครับและนั่นแหละครับว่าสำหรับในค่ำคืนนี้ครับแขกผู้เชิญทุกท่านครับผมขอทิ้งท้ายนะครับกับบรรยากาศแห่งความประทับใจในการเฉลิมฉลองกับตำแหน่ง Miss Grand หนองบัวลำพู2024กับเธอคนนี้ครับนิต้าอนิพันธ์เฉลิมพลระวงและอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเธอนะครับในการคว้ามงกุฎนะครับกับ Miss Grand Thailand 2024ในเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยนะครับถูกต้องค่ะค่ะพี่ชันและสำหรับในคืนนี้นะคะเราทั้ง2คนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะดิฉันมุกกาลไทยคัสบุตรและผมแชมป์สกุลลิปภานนท์ครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับสำหรับวันนี้ Have the Grand Night สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับ PD นะครับรวมถึงนะครับน้องเอลซ่าน้องอุ้มและบิวตี้ด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับ
และสำหรับนะครับลำดับต่อไปขอเชิญน้องๆอีก5ท่านด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมถ่าย